สร้างความกังวลไม่น้อยนะคะกับกระแสข่าวที่ว่าภัยแล้งจะกระทบปริมาณน้ำดื่มบรรจุขวดในท้องตลาดซึ่งล่าสุดนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมายืนยันแล้วว่ายังไม่ขาดแคลนขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกักตุนน้ำดื่มโดยนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรนะคะอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่าน้ำดื่มบรรจุขวดยังมีเพียงพอประชาชนจึงไม่ต้องวิตกกังวลแห่ซื้อเก็บไว้มากเพราะหากตื่นตระหนกมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนได้และขอยืนยันปัญหาภัยแล้งไม่กระทบกระบวนการผลิตน้ำดื่มขณะเดียวกันนะคะขอเตือนผู้ค้าหากฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้ามีโทษจำคุก7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยพลเอกชัดชัยสาลิกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะก็ชี้แจงว่ากรมชลประทานยืนยันว่าน้ำในการอุปโภคและบริโภคจะไม่ขาดแคลนแน่นอนซึ่งทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจะดูแลภาพรวมทั้งประเทศไม่ให้เกิดผลกระทบจากภัยแล้งโดยแนวทางแก้ไขปัญหาคือพื้นที่ใดขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคก็จะส่งน้ำบาดาลเข้าไปช่วยเหลือโดยทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะยังสั่งการให้กรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งเช่นราคาพืชผักผลไม้ไม่ให้ราคาเปลี่ยนแปลงมากเกินไปหรือขายเกินระดับราคาที่เหมาะสมไม่เช่นนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายแต่ขณะนี้นะคะยังไม่ได้รับรายงานว่าราคาสินค้าปรับตัวขึ้นสูงจนผิดปกติค่ะ